ีเพื่อนมายืมตังค์ค่ะคุณแม่ทีนี้เราจะอย่างยาเนี่ยคือไม่ได้เจอเขานานมากแล้วเขาก็มาทักทายขอยืมตังค์ไลน์จดหมายยาวมาเฟ้ยเลยว่าลูกไม่สบายเอ้ยนู่นนี่เอ้ยยืมเงินจำนวนหนึ่งเลยค่ะค่อนข้างเยอะมากคือยาเนี่ยตัดใจค่ะว่าโอเคถ้ายืมไปนะคะคงไม่ได้คืนให้ไปเลยดีกว่าแต่ให้ไปในจำนวนที่ตัวเองสะดวกคนเหล่านี้เขาอยู่โดยความทุกข์ใจเพราะความเป็นหนี้ความเป็นหนี้นี่ทำให้เกิดความทุกข์ใจแบบไหนบ้างคะคุณแม่การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกอยู่แล้วเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าพูดด้วยนะการไม่เป็นหนี้ก็ไม่เป็นทุกข์แล้วเวลาที่เราเป็นหนี้ในเรื่องของสตุ้งสตางค์เนี่ยมันอาจจะทำให้เราผูกไปจนถึงการเป็นหนี้กรรมด้วยเป็นหนี้แห่งการกระทำด้วยเขายืมแล้วไม่ให้คืนเห็นไหมคะดังการที่เราจะต้องเจรจากับคนที่มาขอเนี่ยเรื่องที่หนึ่งคือใช้ปัญญาให้มากจะให้อะไรคนเนี่ยใช้ปัญญาหน่อยแล้วต้องพบเลยว่าคนคนนั้นจะมีทางที่จะคืนเราอย่างไรคือต้องพบทางการคืนก่อนนะไม่งั้นถ้าไม่พบเส้นทางการคืนเลยเนี่ยให้ไปเนี่ยสูญเสียมิตรภาพหรือถ้าเราไม่ต้องการก็ตัดใจไปเลยอย่างที่อยากทำแหละก็คือก็ถือว่าเขาตีมูลค่าของมิตรภาพเป็นเงินเพียงเท่านี้ก็ให้เขาไปแล้วก็จบกันไปเราหนีไม่ได้หรอกคนทำหนี้ก็ต้องใช้คนที่เป็นหนี้เนี่ยต้องใช้หนี้ไม่อย่างนั้นมันตามไปหลายภพหลายชาติเลย อย่าหนีทางที่ดีที่สุดอย่าสร้างหนี้อย่าสร้างหนี้มีคำถามนึงค่ะคุณแม่เราควรให้เพื่อนยืมไหมคะเอาจริงถ้าไม่อยากเสียเพื่อนยังไม่อยากเสียเพื่อนแต่เวลาพูดประโยคนี้ค่ะว่าไม่อยากเสียเพื่อนมันไม่ค่อยฟังอะค่ะมันอยากได้ตังค์มากกว่าคุณแม่จริงๆแล้วคนน่ะก็ต้องการตังค์นั่นแหละไม่ได้ต้องการเพื่อนโอ้ยหาความรักความเมตตาเจ็บปวดดิเนาะแม่โอ้ยอยากได้ตังค์ไม่ได้อยากได้เพื่อนอะใครมีเพื่อนเราใครเป็นแบบนี้ช่วยมาบอกด้วยนะจะได้ตัดทิ้งเป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะหลายครั้งเลยที่เราเอ็นดูเขาแล้วเราก็เจ็บใจเองและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาก็ไม่ได้หยุดพฤติกรรมอย่างนี้เขาก็จะทำอย่างนี้เขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วหลอกไปเรื่อยๆเพราะเราส่งเสริมให้เขาเป็นอย่างนี้ด้วยนี่เพราะฉะนั้นทุกอย่างควรจะต้องตัดวงจรนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมายืมเงินนะคะจากนี้ไม่ให้ใครยืมทั้งนั้น